เสร็จแล้วครับก็ขอทำวิดีโออธิบายนิดนึงอันนี้เป็นกล่อง PCM ของ Jeep Jeep ปี9394ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณนั้นเสร็จแต่กล่องนี้เสียเพื่อนสมาชิกส่งมาว่าเสียซึ่งเขาก็ไปเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซีมาแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันซีเก่ามันเน่าแล้วมันทำให้วงจรคือบอร์ดเนี้ยเสียคือเสียที่รู้ก็คือว่าบอร์ดในจริงแล้วมันเสียแค่ภาคจ่ายไฟทำไมผมถึงรู้เพราะว่าผมดูที่วงจรครับนี่วงจรเนี่ยในขาเนี่ยเราจะสามารถวัดได้ว่ามันจะมี5โวลต์กับ8โวลต์ซึ่งปกติแล้วเนี่ย8โวลต์มันจะใช้ที่ CPS กับแคมแล้วก็5โวลต์เนี่ยใช้กับ TPS กับแมปแยกกันนะตามวงจรที่ผมมีนี่ก็คือเอามาจากคู่มือ Jeep นะครับก็จะเป็นตามนี้เสร็จแล้วเราก็ต่อสายที่ผมเห็นเนี่ยก็มีสายนี่คือสายไฟเข้านะเราก็ไล่ตามนี้คือถ้าบางคนบอกไล่ไงวะก็ดูที่นี่เลยครับมันจะมีเบอร์ง่ายเห็นไหม41มี21นี่ขา1อยู่นี่ขา1ตัวนี้ก็จะเป็นแมปเซนเซอร์ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันเพราะเราจะทดลองแค่ดูว่าวอชีตกับจุดระเบิดมันทำงานจังหวะตรงไหมเวิร์กโคตรดีใจเลยนะครับก็ทนฟังกันหน่อยยาวนิดนึงอันนี้ก็จะมีสิ่งที่เราต้องต่ออันนี้เพื่อสมาชิกอาจจะไปลองดูก็ได้นะครับแก้ปัญหาในกรณีที่นึกว่ากล่องมันเสียจริงมันอาจจะเสียสายอื่นด้วยก็ได้แต่ว่านี่คือสาเหตุที่เสียบ่อยๆที่ผมเดาเอานะก็มีขา3แบตเตอรี่ก็คือไฟเนี้ยจะต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ซึ่งกล่องเนี้ยมันจะมีหน่วยความจำว่าถ้าเรามีถอดกล่องเวลาเราเช็คโค้ดจะรู้ว่ามันเราเคยปิดไฟแบตเตอรี่ออกนะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์กราวด์เซ็นเซอร์กราวด์ตัวนี้เป็นสายกราวด์ที่ต่อกับเซ็นเซอร์พวก TPS เซ็นเซอร์พวกเซ็นเซอร์ต่างๆจะมี3ขามีไฟมาเลี้ยงแล้วตรงกลางเป็น dataตรงนั้นแหละครับนะก็เราก็ต่อมาตรงนี้เราก็จะมีสวิตช์กุญแจนี่คือสวิตช์กุญแจนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงไอ้ตัวรีเลย์ชัตออฟเลยนะไม่เกี่ยวระบบนี้ไม่มีต่อตรงหมดนะครับต่อแค่นี้จริงๆก็อธิบายวงจรนะคือนี่คือสายกราวมารวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็มีผมก็เลยเอาไฟ5โวลต์กับ8โวลต์มาเข้า LED พออันนี้เป็นไฟดิฟสวิตช์เนี่ยที่ผมทำดิฟสวิตช์เพราะว่าผมทำวงจรเรกูเลเตอร์ซื้อมาเป็นเรกูเลเตอร์สำหรับ5โวลต์นะครับถ้าเกิดในบอร์ดเสียเราก็โยกสวิตช์มาเพื่อที่จะดูว่าบอร์ดทำงานไหมหัวใจของงานนี้ที่มันเวิร์กเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไปเสียเวลาทำกับตัวนี้1คืนถึงตี4วันก่อนคือตัวนี้ก็คือเป็นที่เขาเรียกกันว่าSimulation ก็คือตัว Generate คือสร้างความถี่ผมจะพูดสังกฤษประจำแต่ขออภัยเพื่อสมาชิกบางทีไม่ใช่ดัดจริตนะมันติดครับก็ตัวนี้ก็คือเพื่อสมาชิกอยากเอาไปใช้เดี๋ยววันหลังผมทำให้นะครับก็เอาง่ายๆเล็กๆผมจะทำให้เล็กกว่านี้เล็กนิดเดียวอะแล้วไปเสียบแทนได้อยากจะรู้ว่ากล่องมันพังไม่พังทำแค่นี้ง่ายๆนะครับก็ไม่ยากขอให้มีความรู้นิดหน่อยนะสำหรับช่างเพื่อนสมาชิกที่เป็นอู่ก็อยากจะไปซ่อมกล่องเองก็เอาไปทำได้เดี๋ยวผมจะทำกล่องตัวเล็กๆเนี่ยเอาไว้อุ้ยถูกกระต่ายไม่กี่ตังค์ผมยอมแชร์เอาทำให้เรียบร้อยนะครับก็สรุปแล้วก็มีแค่นี้อันนี้คือสายที่ผมมาเสียบนี่ก็คือตัวสายนี้คืออะไรสายนี้คือสัญญาณที่เราบอกว่าเป็นสายพวกเกี่ยวกับนี่ CPS sensor มาจากขาที่24นะครับสีนี่ไม่ต้องไปสนใจนะไม่ตรงนะครับก็ CPS ก็คือแข็งก็คือไฟวีลนะอย่าเพิ่งไปสับสนนะมันจะมีแข็งมีแคมอยู่จานจ่ายเขาเรียก CMP แคมนะครับก็อันนี้คือ CMP ก็คือแคมชาร์ปก็คือไอตัวจานที่อยู่ในใต้จานจ่ายที่พอมันเก่าๆแล้วคอนเนคเตอร์มันชอบหักนั่นก็คือไปกินข้าวลิงก็นั่นแหละนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ที่เหลือที่ผมต้องต่อเพื่อทดลองนี้ก็คือนี่อินเจคเตอร์อินเจคเตอร์เนี่ยมันจะเรียงกันเลย1 2 3 4แล้วไอ้5 6มันกระโดดไปอยู่ข้างหลังนะครับ5 6นะ
ใครอยากได้ตัวนี้ก็บอกเดี๋ยวผมอินบ็อกซ์มาแล้วเดี๋ยวผมส่งภาพส่งไฟล์ไปให้อันนี้ผมก็เอามาจากในเว็บไซต์นะครับก็มีเนี่ยอินเจคเตอร์เบอร์ที่6อยู่ที่นี่นะครับอินเจคเตอร์ที่5อยู่ตรงไหนวะนี่เบอร์5อยู่นี่เสร็จสิ่งที่เราต้องการอีกอันก็คืออะไรจุดระเบิดจิ๊บตัวนี้เป็นจานจ่ายมีจุดอันเดียวจุดระเบิดอันเดียวก็คือว่าอันนี้ ignition coil driver ignition coil driver เนี่ยมาดูวงจรคอยอยู่นี่นี่คือคอยคอยมันต้องต่อไฟบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องเนี่ยมันจะออกมาเป็นไฟลบไฟลบควบคุมแต่ไฟบวกเนี่ยตัวนี้ไฟบวกตรงนี้มันมาจากไหนไฟบวกตรงนี้มันมาจากรีเลย์ถ้าเป็นในรถนะรีเลย์ออโต้ชัตดาวน์รีเลย์ที่เราเวลาสตาร์ทรถเนี่ยแล้วมันจะมีรีเลย์ตัวนึงตัวเนี้ยที่เวลาคนบอกรถไม่ติดให้ไปเช็ครีเลย์ตัวนี้ก่อนก็คือเอารีเลย์ตัวอื่นมาสลับรีเลย์แอร์ก็ได้มาเสียบแทนแล้วมันก็จะขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือ ASD ก็มาเลี้ยงคอยนะครับไฟเลี้ยงคอยมาแช่ที่คอยแล้วอีกขาหนึ่งก็ไปต่อเข้าที่กล่องนะครับเนี่ยไล่ขึ้นไปปื๊ดๆๆไปเข้าที่กล่องนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือชุดหัวฉีดหัวฉีดก็สั่งมาเป็นลบหมดไฟบวกก็จะขาถ้าเราแกะที่รางหัวฉีดมันจะมีสายมัดๆอยู่ก็จะมีเส้นหนึ่งเส้นโตๆหน่อยก็จะเป็นไฟบวกนะครับที่เหลือก็จะเป็น6ชีก็ตามนี้นะครับอันนี้เราเป็นสิ่งที่ทดลองวันนี้ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็น153624จริงๆนะผมก็เปิดสวิตช์อันนี้คือสวิตช์กุญแจผมก็จะเปิดกุญแจปึ๊บนะครับก็ติดละอันนี้ก็จะเป็นวงจรที่อุปกรณ์ที่ผมสร้างขึ้นก็จะเป็นตัวสร้างความถี่นะครับเราคือบางคนเนี่ยพอไม่มีตัวนี้ก่อนผมให้ปุ่ม select ก็กด start ปุ๊บมันก็จะจ่ายความถี่ปึ๊ดนี่อันนี้ผมตั้งไว้ที่100 rpm ให้มันต่ำสุดพอบางคนเนี่ยไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือวัดมันก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเพาอันนี้ผมมีตัวออสซิลโลสโคปเลยจับได้ตัวล่างเนี่ยมันเป็นตัวไฟวิวข้างในที่มันที่เราต่อกับตัว CPS sensor ที่ชอบเสียที่มันอยู่ตรงหัวกะโหลกอะตรงหัวเกียร์เนี่ยคือ4พาวส์นี่คือ4พาวส์นะครับที่มี4รูแล้วข้างบนนี่คืออะไรสีแดงสีแดงนี่แหละคือที่ยาวๆเนี่ยมันคือจุดระเบิดเพราะฉะนั้นมันต้องครอบคลุมว่าลูกสูบเนี่ยพอมันขึ้นมามันต้องจุดระเบิดทุกครั้งนะเดี๋ยวผมปิดไฟตรงนี้ก่อนมันไปกวนทำให้มองไม่ค่อยเห็นชัดนะครับจริงมันก็ไม่ชัดหรอกเมื่อกี้ผมทำวิดีโอสโลโมชั่นเอาไว้แต่จะเห็นชัดขึ้นนะครับลองคลิกไปดูวิดีโอสโลโมชั่นอันนี้ก็จะเห็นวงจรง่ายๆอันนี้ก็จะมี LED อยู่พอผมเสียบอร์ดครั้งแรกเนี่ยผมรู้เลยว่าบอร์ดเนี่ย power supply 5 โวลต์ไม่ทำงาน5 โวลต์เนี่ยจะเลี้ยงอุปกรณ์พวกที่เป็น CPU พวกอะไรทั้งหมดที่เป็นโลจิกอยู่ข้างในบอร์ดเนี่ยถ้า5 โวลต์ไม่มีพวกบอร์ดนี้ตายง่ายนิดเดียวนะไม่ใช่ทำบอร์ดนี้ไม่ทำงานได้12 โวลต์12 โวลต์ต้องมาเพิ่มวงจรแปลงเป็นไฟต่ำวงจรส่วนใหญ่เนี่ยรถจี๊ปก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นก็จะมีวงจรป้องกันไม่ให้ไฟเกิน12โวลต์แล้วก็จะมาเข้าตัวนี้ที่ผมดูจากหลักการของระบบออกแบบวงจรสำหรับใช้ในรถยนต์นะครับก็นี่ก็ดิฟสวิตช์ทำไว้เดี๋ยวเราไปดูในวิดีโออีกตัวหนึ่งที่ผมทำช้าๆเป็น153624นะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้เที่ยงคืนพอดีขอบคุณมากครับ